ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะอีกผมน้องนายกฤษักครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Paradox เย้มันเป็นเกมตั้งปี2012เลยนะเกมนี้เก่ามากและสนุกด้วยนะครับผมไปเริ่มกันเลยไปดูครับนี่ครับมันต้องเล่นตรงนี้เว้ยไอ้เหี้ยเพื่อความให้เกียรติท่านผู้ชมนะครับผมจะเป็นอีซี่นะครับผมนะเราเล่นเอาเป็น normal เราไม่ต้องสนนะถ้าอยากดูเนื้อเรื่องก็หาดูเองนะพ่อผมก็อยากให้ดูอยู่แล้วนะขี้เกียจตัดนะไอ้คลิปยาวเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูนะผมก็อยากดูเหมือนกันดีแล้วดีแล้วพวกสามีเห็นมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยเฮ้ยสามีเวทออกไปจากไหนจากเด็กแถวนี้เนาะขอบคุณครับกูจะไม่ผมจะไม่อ่านมันไปตายแล้วโอ้ขี้เกียจอ่านช่างใหม่มันโอเคนะโอเคผมมันยังให้กูฝึกเล่นอยู่แล้วเนี่ยเป็นการฝึกที่ดีเนาะเอามาตะนะนี่เอามาตะแม่งไม่มีวันพังไอ้เหี้ยโอ้จนป่านนี้ยังสอนกูอยู่นะเฮ้ยรีบวิ่งช่วยหนูเวนด้านที่หนึ่งอะไรเนี่ยขี้เกียจเลื่อนงี้วะแต่ว่าต้องใช้เฉพาะจำเป็นนะโอเคทำไมก็ต้องเดินวนด้วยวะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเอามันสิวะนี่สู้ๆไว้หนูสู้ๆไว้หนูเฮ้ยนี่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 เลเวลอัพอันนี้คือเลเวลจริงๆนะฮะตอนนี้เพิ่งเลเวล2เองตีป้อมมันเว้ยป้อมเฮ้ยๆสู้ๆมาสิวะซอมบี้มันออกมาเรื่อยๆเว้ยผมพยายามเต็มที่แล้วครับท่านมันโหดเกินไปแต่ก็ช่วยซอมบี้ถึงกับหงายแล้วครับท่านผู้ชมนี่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 มัดปืนกลย่าเฮ้ยอย่ายอมแพ้สวยหนูเวนไม่ช่วยกันเลยหรอวะก็กูมีหน้าที่นี่หน้าที่เดียวอ่ะยืนดูมึงแล้วก็ช่วยมันนิดหน่อยอ่ะงั้นเหรอสายมันเอ้ยซอมบี้ตาแดงออกมาแล้วเว้ยฆ่ามันทำไมมันจบยากจบเย็นเหลือเกินวะสงสัยต้องรออีกสักพักหน่อย1 2 3เรียบร้อยชนะโอเคนะคือ State Clear ได้3ดาวนะครับผมไปต่อช่องหัวแม่มันนะฮะโอเคครับโอเคอันนี้กูไม่มีเหี้ยอะไรเลยโอ้โหหน้ามึงไอ้สัสเอาเป็นอันนี้นะกันนะฮะท่านผู้ชมเชสยังมีเหี้ยโอเคนะฮะมาต่อกันที่ด่านที่2นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวสิว่าไอ้หนูกูรอมึงอยู่นะเว้ยกูมาแล้วมึงเห็นมึงไปทอมหรือไงสไปร์มึงว่าไงนะช่วยผมด้วยพออะไรเหี้ยซอมบี้มาแล้วครับนายท่านข้ามสิว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้ซอมบี้แข็งให้ดูโอ้ยกูเป็นไรไม่รู้อยู่ใช้กระหามแข็งขึ้นมาเลยวะเอ้ย
พวกมึงนี่มันเลิกเกินไอ้พวกหนูเวนไอ้ดูสกปรกมึงเหมือนกันแหละอีกมีสมองอะไรก็ไม่รู้สกปรกกว่ากูอีกว่าพวกกูสกปรกกันเหรอเออข่ามันไอ้พวกหนูกูเก่งขึ้นมากเฮ้ยเอามันสิว่าเฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้มันนะเว้ยมัดก้นอย่างยืนซอมบี้เกี่ยงแต่เลือดไม่ลดเลยคลังน้ำแข็งยังแช่ไว้น่าจะตัวมันไปแล้วดาเมจมันก็ใช้ได้นะน้ำแข็งเวนเนี่ยนายท่านผมไม่ไหวแล้วสู้มันต่อไปยอมแพ้หนูเวนนี่เอาไปนี่แล้วกันออร่าพาวเวอร์ยอมแพ้มันด้วยยอมแพ้มันดีวะเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยกูคือFrankenstein เฮ้ยออกไปไกลจากที่นี่มึงจะทำอะไรกับลูกหนูกูโตแล้วนะเว้ยจัดการมันสิผมไม่ไหวแล้วครับมึงใน Frankenstein เดี๋ยวมึงจะตายสักพักนี่แหละเชี่ยแล้วกูจะเอาไงเนี่ยเฮ้ยหัวหน้ารอผมด้วยสิมึงไม่ต้องไปมึงไปสู้ไปเชี่ยมาโคตรเยอะนะโอ้ล่ะ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 โอ้โหไม่มีวี่แววเลือดจะหมดเลยเว้ยแล้วท่านผู้ชมแข็งมันแข็งมันเว้ยแล้วกูไอ้เหี้ยเอ้ยกูเอาไงดีผมรู้แล้วมันจะทำไงถ้าตัวเราตายคือจบฮะอย่าละว้ายมันมาแล้วไอ้หนูเวนเร็วๆเข้าไอ้หนูเวนเร็วๆเอามันมันมากันแล้วไอ้เหี้ยขามันสวยแฟรงเกนสไตน์มึงจะมากเกินไปนะเอามันหน่อยมากันแล้วไปกูไปเอาสาวเอฟเฟกต์มาก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมฮะกับเจ้าหนูเวนกับไอ้หมาโง่ตัว2ตัวนี้ใน EP แรกนะฮะก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไอ้หมาตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะบ๊ายบาย